ครับผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์ปัญญาลาภครับสวัสดีครับผมภูมิเกียรติยศเทศนาครับสวัสดีค่ะดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563ณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะคุณผู้ชมครับการจัดงานกาชาดประจำปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดนนะครับโดยในปีนี้เป็นการปรับเปลี่ยนการจัดงานจากออนกราวด์สู่ออนไลน์เป็นครั้งแรกเต็มรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 โดยคุณผู้ชมยังสามารถเข้าไปเที่ยวชมและบริจาคร่วมในงานกาชาดได้ที่เว็บไซต์ www.งานกาชาด.com รวมไปถึง Facebook Gmail และ QR Code ระหว่างวันที่19ถึง29ธันวาคม2563The NBT channel welcomes you to the live telecast of the opening ceremony of the virtual Red Cross Fair 2020 presided over by Her Highness Princess Mahajakri Sirinthorn to be held at Auditorium 1210 Phumisiri Mangkalanusorn Building, King Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, Bangkok. You can watch this program narrated in English via the Thai TV Global Network or TGN channel.ช่วงนี้นะคะขอนำคุณผู้ชมไปรับชมวิดิทัศน์จากวันวานสู่วันนี้ค่ะงานกาชาดทุกย่างก้าวที่ไม่เคยหยุดพัฒนากว่า90ปีที่สภากาชาดไทยจัดให้มีงานกาชาดมหรสพการกุศลคู่คนไทยมาอย่างยาวนานครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคม2465ถึง8เมษายน2466ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าการรับประชาสมาชิกพุทธศักราช2466มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประชาสมาชิกโดยเสียค่าบำรุง1บาทต่อปีในปีแรกมีผู้สมัครถึง 13,436 คนได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากสภากาชาดสยามได้จัดให้มีขบวนแห่รถยนต์รถม้าและรถจักรยานที่ตกแต่งเป็นรูปต่างๆเกี่ยวกับการอนามัยมีมหรสพแตรวงทหารบกทหารเรือจำอวดงานแห่งานกาชาดนี้จึงนับว่าเป็นต้นกำเนิดของงานกาชาดและเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดมหรสพเพื่อการหารายได้บำรุงสภากาชาดไทยจวบจนปัจจุบันในแต่ละปีคณะกรรมการจัดงานกาชาดได้เพิ่มเติมกิจกรรมให้สอดคล้องกับสมัยนิยมและเข้าถึงประชาชนมากขึ้นอาทิพุทธศักราช2467พญาภิรมย์ภักดีหรือบุญรอดเศรษฐบุตรจัดให้มีการแข่งขันว่าวและมีการจัดขายลูกลอยกาชาดหรือลูกสวรรค์ซึ่งในอดีตลูกสวรรค์จะมีเฉพาะในงานกาชาดเท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2472มีการแสดงมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหล็กโดยนายเลื่อนพงโสพลเป็นผู้แสดงนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสอยผลกัลปพฤกษ์เพื่อชิงรางวัลเป็นครั้งแรกและในปีพุทธศักราช2476จัดให้มีการออกลอตเตอรี่ราคาฉบับละ1บาทปีพุทธศักราช2504มีการประกวดธิดากาชาดผู้ได้รับตำแหน่งจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลกับสภากาชาดไทยปีพุทธศักราช2505พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลลำดับนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะนาทีนั้นนะคะคุณหญิงชดาวัฒนสิริธรรมเหรัญญิกสภากาชาดไทยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดในขันประจวบเหมาะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโบกรรมการกิติมศักดิ์นะคะและได้เสด็จเข้าสู่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อเสด็จขึ้นชั้น12โซน B โดยลิฟต์ค่ะคุณผู้ชมครับการจัดงานกาชาดปี2563ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดนนะครับสำหรับความหมายนั้นคืองานกาชาดเปลี่ยนรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ออนกราวด์สู่ออนไลน์ที่จะเชื่อมต่อกิจกรรมในทุกรูปแบบโดยการนำเทคโนโลยีออนไลน์อีเวนต์มาสร้างงานกาชาดวิถีใหม่ในรูปแบบ New Normal นะครับคุณผู้ชมครับการเข้างานกาชาดออนไลน์ปีนี้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับรถติดนะครับผู้ชมสามารถเข้างานผ่านเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com หรือจะสแกน QR Code ล็อกอินผ่าน Facebook และ Gmail ได้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณผู้ชมสามารถท่องงานกาชาดได้24ชั่วโมงแบบเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับโควิด-19 ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จขึ้นสู่ชั้น12และจะได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องประชุม1210ออดิทอเรียมนะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานในวันนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเข้าสู่ห้องประชุม1210ออดิทอเรียมนะคะและประทับพระราชอาสน์ด้านบนเวทีค่ะชิดชลชัยกรรมการและเลขานุการจัดงานกาชาดเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรในรูปแบบของ iPad ค่ะท่านเริ่มอ่านได้เลยเริ่มอ่านเริ่มอ่านได้เลยขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าหลวงพระบาทข้าพระเจ้าในแผนวันนักเมธีเลขาธิการสภาชาติไทยประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2563พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เฝ้าทูลรอพระบาทที่มาพร้อมกันอยู่ณที่นี้รู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ได้ฝ่ารอพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระดำเนินทรงเปิดงานกาชาดประจำปี2563สภากาชาดไทยได้จัดงานกาชาดครั้งนี้ในรูปแบบแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์บนเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com ภายใต้แนวคิด Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดนระหว่างวันที่19ถึง29ธันวาคม2563รวม11วันตลอด24ชั่วโมงโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ประการแรกเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภกองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยประการที่2เพื่อสร้างมิติใหม่ของการจัดงานกาชาดแบบ
New Normal แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของงานกาชาติประจำปีประการที่3เพื่อเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาติไทยและเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระกุศลบำรุงสภากาชาติไทยงานจัดการกาชาติประจำปีนี้กองอำนวยการจัดงานกาชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาร้านองค์อุปนายิกาสภากาชาติไทยร้านมูลนิธิชัยวัฒนาร้านมูลนิธิอาศัยเพื่อนเมืองพายามยากสภากาชาติไทยบนแพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นคนอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้จะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนเหล่ากาชาติจังหวัดในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เข้าร่วมการงานออกไลน์กาชาติออนไลน์จำนวน250ร้านโดยมีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นหลายประการอาทิการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซการประกวดขวัญใจงานกาชาติการตรวจดวงชะตาของนักพยากรณ์ผ่านแอปพลิเคชันซูมการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับการจัดงานกาชาติออนไลน์บริเวณด้านหน้าขอสุดพระประชาชนศูนย์ลุมพินีในวันโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนางจันทร์ประภาวิชิตชนชัยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาติเบิกผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆและผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานกิตติบัตรรวมทั้งสิ้น19รายตามลำดับได้กล่าวด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาติขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรดังต่อไปนี้การประกวดออกแบบร้านงานกาชาติออนไลน์จำแนกออกเป็น3ประเภทโดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประกวดในการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกไอโซเมติก30องศาและหน่วยงานที่ชนะการประกวดมีดังนี้ประเภทที่1หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษารางวัลชนะเลิศร้านกองทัพเรือรางวัลรองชนะเลิศร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลชมเชยร้านกองทัพอากาศรางวัลชมเชยร้านสมาคมศิษย์นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประเภทที่2หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระรางวัลชนะเลิศร้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรางวัลรองชนะเลิศร้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครางวัลชมเชยร้านบริษัทปตท.จำกัดมหาชนรางวัลชมเชยร้านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยร
ประเภทที่3หน่วยงานภาคเอกชนรางวัลชนะเลิศร้านบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนรางวัลรองชนะเลิศร้านบริษัทชิปป๊อปจำกัดรางวัลชมเชยร้านบริษัทไทยวาโก้จำกัดรางวัลชมเชยร้านบริษัทเมก้าคอสเมติกประเทศไทยจำกัดผู้สนับสนุนการจัดงานกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวงบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนบริษัท SVOA จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทชิปป๊อปจำกัดบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงสัมผัสลูกไอบอลเปิดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563และขอพระราชทานทอดพระเนตรการแสดงโขนชุดการให้ไร้พรมแดงเรื่องราวความรักระหว่างนางสุพรรณมัจฉาและหนุมานที่ก่อเกิดจากการขนหินมาถมทะเลเป็นถนนฝ่ายหนึ่งขนสร้างอีกฝ่ายหนึ่งขนทิ้งแต่เรื่องราวกลับตลปัดผันเปลี่ยนเป็นความรักเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกิดเป็นถนนที่ข้ามทะเลได้เปรียบดังการให้ที่ไร้พรมแดนเชื่อมทุกมิติอยู่ที่ไหนก็ connectivity of giving และขอกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรนิทรรศการงานกาชาดและกิจกรรมบนแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ www.งานกาชาด.com เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมหลังจากที่นายแผนวรรณเมธีนะคะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2563กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานกาชาดออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็ได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดร้านกาชาดออนไลน์เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาดออนไลน์เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเช่นเดียวกันนะคะลำดับนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าด้านหน้านะคะของห้องประชุมออดิโทเรียมค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสัมผัสลูกไอบอลนะคะเปิดงานกาชาดออนไลน์และเปิดแพร่คลุมป้ายนิทรรศการงานกาชาดที่สวนลุมพินีพร้อมกันด้วยนะคะThank you.
ที่จบไปนะคะเป็นการแสดงโขนในชุดการให้ไร้พรมแดนนะคะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณทิพย์ดาราธรประสาททวีพรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดงานกาชาดออนไลน์นะคะซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับการจัดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563นี้นะคะเราแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือในส่วนของออนกราวด์ด้วยมีนิทรรศการที่บริเวณสวนลุมพินีเป็นนิทรรศการภาพถ่ายงานกาชาดจากวันวานสู่วันนี้นะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของงานกาชาดภาพที่หาชมได้ยากแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านแปลเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะคะเราถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายและวิธีการเข้าแพลตฟอร์มงานกาชาดอยู่ณบริเวณสวนลุมพินีและมีรับบริจาคโลหิตตลอด11วัน24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เวลา 17:00 นจนถึง 20:00 นค่ะและสำหรับในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งานกาชาด.com นะคะทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ง่ายมากเลยนะคะโดยวิธีการคลิกนะคะแล้วก็เข้าที่ Facebook นะคะสมัครผ่าน Facebook แล้วก็ Gmail ได้เลยค่ะเข้าไปท่านจะพบกับบรรยากาศจำลองที่บริเวณสวนลุมพินีสวนลุมพินีมีแบบไหนในแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ให้ทุกท่านได้เห็นแบบนั้นเลยนะคะกิจกรรมมีมากมายค่ะเราพยายามยกทับความสนุกทุกๆอย่างที่ทุกท่านคุ้นเคยแล้วก็อยู่ในความทรงจำมารวมไว้บนแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นการโหวตร้านค้าในดวงใจการประกวดขวัญใจงานกาชาด1บาทของท่านเท่ากับ1โหวตนะคะชมได้ที่ www.งานกาชาด.com ค่ะสำหรับคนที่ลุ้นนะคะชอบตรวจดวงชะตาพยากรณ์ปีนี้ว่ารอดแล้วปีหน้าต้องปังกว่านี้ค่ะสามารถไปจองคิวนักพยากรณ์ที่ท่านชื่นชอบหรือว่าศาสตร์ที่ท่านสนใจนะคะที่ www.งานกาชาด.com ด้วยกันนะคะแล้วก็วัยรุ่นหนุ่มสาวอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือมอเตอร์ไซค์ไต่ถังแล้วก็บ้านผีสิงเชิญชมทุกท่านนะคะอยากจะเรียนเชิญให้กับทุกท่านได้ไปรับชมค่ะคุณนางจันประภาวิชิตชลชัยนะคะก็ได้ถวาย iPad นะคะเพื่อที่จะบอกถวายรายงานเพื่อให้เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ www.gachat.com นะคะให้ทอดพระเนตรกิจกรรมบนแพลตฟอร์มโดยในส่วนของร้านค้าส่วนพระองค์นะคะก็มีร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะร้านองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทยร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาร้านมูลนิธิชัยพัฒนาหรือว่าพัดพัดนะคะร้านมูลนิธิชัยพัฒนาหรือร้านโครงการทหารพันดีค่ะสำหรับร้านค้าที่ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะจะมีกว่า250ร้านค้าด้วยกันนะคะทั้งโครงการส่วนพระองค์ร้านที่ทุกท่านคิดถึงนะคะจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆภาครัฐรวมไปถึงภาคเอกชนต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เนื้อกระป๋องของกรมพลาเนี่ยสามารถไปสั่งจองได้เลยนะคะตลอดงานมีขายทั้งสิ้นประมาณ 30,000 กระป๋องจับจองได้เลยนะคะแล้วก็ไปรษณีย์จะเป็นคนจัดส่งให้กับทุกท่านถึงบ้านเลยค่ะใครที่กำลังมองหาสินค้าที่ระลึกสำหรับแจกในช่วงเทศกาลปีใหม่ขอแนะนำให้เข้าเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com นะคะในแต่ละร้านจะมีสินค้าจำหน่ายมากมายหลากหลายประเภทเลยนะคะจะมีของเหล่ากาชาดต่างๆด้วยเป็นสินค้าโอท็อปนะคะมีตั้งแต่ผ้าไหมสินค้าอุปโภคบริโภครวมไปถึงอาหารพร้อมทานสินค้าแปรรูปนะคะทุกท่านสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆตามระบบที่เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วในส่วนของการสั่ง
ื้อของออนไลน์ค่ะค่ะก็น่าจะคุ้นเคยกันตั้งแต่ในช่วงของโควิดนะคะปีนี้การจัดงานกาชาดอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากทุกปีก็ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยกับการสั่งซื้อของออนไลน์ตอนนี้เนี่ยมีค่าส่งไหมคะเวลาการจัดมีข้อจำกัดยังไงบ้างสำหรับการจัดส่งสินค้าค่ะค่ะถ้าเป็นในรูปแบบของอาหารสดพร้อมทานนะคะก็จะมีการจัดส่งตามระยะทางที่กำหนดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าประเภททั่วไปเกี่ยวกับของสภากาชาดไทยร้านสภากาชาดไทยร้านโครงการส่วนพระองค์และเหล่ากาชาดผู้สั่งซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะก็คือส่งฟรีส่งฟรีเลยค่ะแต่สำหรับร้านเอกชนทั่วไปนะคะก็มีค่าจัดส่งนิดหน่อยตามปกตินะคะไปรษณีย์ก็จะจัดส่งให้ทุกท่านถึงบ้านเลยค่ะหลังจากพิธีเปิดวันนี้แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถประชาชนทุกคนก็สามารถเข้ามาดูร้านได้เลยใช่ไหมคะมาร่วมกิจกรรมมากมายเลยนะคะใช่ค่ะแต่ปีนี้จะไม่มีสอยดาวปีนี้ไม่มีสอยดาวค่ะแต่ว่ายังมีเกมต่างๆภายในแพลตฟอร์มนะคะจะเป็นจับคู่เป็นเกมเตือนความจำนะคะโอ้มีเกมมากมายประมาณ10กว่าเกมนะคะคือไปเล่นได้เนี่ยถ้าใครได้รางวัลสูงสุดในแต่ละวันมีของรางวัลจากหน่วยงานนั้นๆด้วยหรือว่าใครได้แรงกิ้งสูงสุดตลอด11วันของการจัดงานบางร้านมีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะก็ยังมีของรางวัลมากมายเหมือนเดิมไปเที่ยวชมได้นะคะเชื่อว่าแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์เที่ยว1วันไม่จบนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าต่างๆช้อปปิ้งนะคะชมมอเตอร์ไซค์ถางบ้านผีสิงต้องบอกว่าหลอนกว่าที่สวนลุมพินีอีกนะคะมีหลายๆเรื่องให้ทุกท่านได้เข้าไปคลิกชมกันนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยบางคนอยากทำบุญโดยที่ไม่อยากเล่นเกมไม่อยากสั่งซื้อของทำไงค่ะถ้าทุกท่านเห็นอยู่ที่จอตอนนี้นะคะด้านขวามือจะมีน้องตุ๊กตากล่องบุญยืนถือกล่องรับบริจาคอยู่คลิกเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะก็จะมียอดเงินบริจาคตั้งแต่1บาทขึ้นไปเลยแล้วแต่ที่ท่านอยากที่จะร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยสแกน QR code นะคะหรือจะร่วมบริจาคซื้อชุดทานน้ำใจเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆท่านคุ้นเคยกับภาพข่าวชุดทานน้ำใจถุงน้ำท่วมถุงโควิดหรือว่าภัยหนาวที่สภากาชาดไทยช่วยเหลือประชาชนนะคะก็คลิกเข้าไปเราอยากที่จะร่วมทำบุญทั้งถุงเลยก็ได้หรืออยากที่จะบางส่วนมีอยากจะร่วมทำบุญซื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคลิกได้แล้วก็รวบรวมนะคะแล้วก็สแกน QR code ชำระเงินก็ได้ร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยแล้วค่ะค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับระบบแบบนี้แต่ว่าอาจจะต้องทำความคุ้นเคยใหม่นะคะกับงานกาชาดในรูปแบบใหม่นะคะเพื่อให้ปลอดจากสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลายเรื่องของโควิดนะคะยังซื้อของได้มากมายเหมือนเดิมยังบริจาคเงินได้เหมือนเดิมดูดวงได้ดูดวงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีของรางวัลมากมายแม้แต่ไปเล่นเกมก็ยังได้ของรางวัลด้วยได้ทองคำมีการประกวดต้องบอกว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะรูปแบบของร้านค้าจะแปลกแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยงานกาชาดเนี่ยบางร้านที่อย่างกองทัพเรือที่ชนะเลิศการประกวดในสวนลุมพินีเราเอาเรือดำน้ำหรือว่าเรือใดๆมาไม่ได้แต่ในแพลตฟอร์มนี้มีเรือมาค่ะนะคะหรือว่ากองทัพอากาศเอาเครื่องบินมาเลยนะคะสภากาชาดไทยมีเรือเวชภาที่ออกให้บริการประชาชนนำมาจำลองไว้ที่นี่จริงๆคลิกเข้าไปดูเลยนะคะแล้วถ้าชอบร้านไหนโหวตร้านนั้นให้ร้านนั้นเป็นร้านในดวงใจก็ได้1โหวตก็เท่ากับ1บาทค่ะค่ะแล้วจะคือได้รางวัลไปแล้วและหลังจากนี้ที่ท่านผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมออนไลน์แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างหมายความว่าถ้าโหวตแล้วเนี่ยจะมีผลอะไรหรือคนโหวตจะได้รางวัลอะไรไหมค่ะตอนนี้โหวตแล้วนะคะร้านที่ได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยก็จะได้รางวัลด้วยสำหรับคนที่โหวตก็คือได้อิ่มบุญแน่นอนนะคะได้ร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยเพราะทุกบาททุกโหวตเราได้นำมาช่วยเหลือบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อจะดำเนินภารกิจต่อไปค่ะที่สำคัญเลยคือสินค้าของสภากาชาดค่ะร้านค้าในพระองค์ค่ะก็คือส่งฟรีต้องบอกว่าถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้งานกาชาดต้องไม่พลาดเสื้อที่ระลึกงานกาชาดปีนี้5สีไปเลยค่ะทุกทีเราจะทำสีเดียวใช่ไหมคะปีนี้มีเสื้อโปโล5สีมีกระบอกน้ำแล้วก็มีกระเป๋าผ้าให้ได้สะสมกันสั่งซื้อได้ที่ www.งานกาชาด.com ไม่เสียค่าจัดส่งเลยด้วยค่ะนี่คือของที่ระลึกประจำปีนะคะของงานกาชาดแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยนะคะมีของให้ช้อปปิ้งมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิฉันเองเนี่ยชอบร้านค้าของเหล่าทัพ
ค่ะอาจจะมีแบบว่าชุดนอนผ้าญี่ปุ่นราคาดีเชียวนะนี่เลยค่ะผ้าไหมผ้าไทยผ้าขาวม้ากระเป๋าโอ้มีทุกอย่างสามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะคะคือเข้าไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าใครที่กำลังมองหาของที่ระลึกช่วงปีใหม่เนี่ยแนะนำเลยห้ามพลาดห้ามพลาดนะคะและที่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบก็คือการประกวดขวัญใจงานกาชาดการประกวดขวัญใจงานกาชาดเราทุกคนจะได้โหวตในนี้ไหมทุกคนได้โหวตในนี้เลยเราจะประกวดวันที่20ก็คือพรุ่งนี้เป็นรอบแรกรอบตัดสินก็คือ29นะคะชมผ่าน www.งานกาชาด.com ตั้งแต่ 6:30 เป็นต้นไปนะคะคนเข้าประกวดไม่ใช่สาวงามที่ไหนเป็นบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆเองนะคะ23หน่วยงานนะคะส่ง23ท่านเข้าประกวดสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เราสามารถไปคลิกโหวตได้พอเซิร์ชเข้าไปเนี่ยค่ะขวัญใจเวทีขวัญใจงานกาชาดคลิกเข้าไปก็จะเจอรายละเอียดของแต่ละผู้ประกวดทำอะไรมาบ้างบำเพ็ญประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราชื่นชอบคลิกโหวตได้เลยค่ะตัดสินวันที่เท่าไหร่นะคะ29ธันวาคมค่ะก็แสดงว่าเราจะต้องเข้าไปร่วมในกิจกรรมทุกๆวันนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29เนี่ยเชื่อว่าทุกคนคงจะได้แบบซื้อของเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีที่จะต้องซื้อของที่ระลึกเพื่อให้ของปีใหม่ของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะซึ่งสินค้าในร้านค้าส่วนพระองค์เนี่ยมีสินค้าที่น่าสนใจมากมายนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีร้านค้าเอกชนที่ทุกท่านคุ้นเคยว่าโอไปงานกาชาดต้องไปร้านนี้ก็มีมาร่วมกิจกรรมด้วยเหมือนกันชุดชั้นในวาโก้โอ้อันนี้ได้รางวัลนะคะร้านนี้ได้รางวัลการออกแบบร้านด้วยนะคะโดดเด่นเป็นสง่ามากเลยพอเข้าไปคลิกเนี่ยก็จะเจอเลยสามารถคลิกเข้าไปชมได้เลยถ้าหน่วยงานเอกชนคลิกเข้าไปแล้วจะไปเจออีคอมเมิร์ซของหน่วยงานเองไม่ต้องตกใจนะคะอันนั้นคือถูกต้องแล้วนะคะก็จะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษในงานกาชาดด้วยค่ะค่ะมีการรับบริจาคโลหิตด้วยมีรับบริจาคโลหิตที่หน้าสวนลุมพินีนะคะที่หน้าหอสมุดแห่งหน้าหอสมุดประชาชนตั้งแต่วันที่19ก็คือวันนี้ค่ะถึงวันที่29ธันวาคม 5:00 น.ถึง 20:00 นทุกวัน5:00 น.ถึง20:00 น.ค่ะจะได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตในช่วงนี้ต้องไปค่ะต้องไปก่อนเนาะแล้วก็จะได้รู้ว่าจะได้อะไรเป็นที่ระลึกจากงานกาชาดต้องมีของที่ระลึกไม่พลาดไม่ได้อยู่แล้วพอดีว่าตอนนี้เนี่ยเป็นครบรอบที่ดิฉันต้องบริจาคโลหิตพอดีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะต้องไปบริจาคนะคะต้องมีของที่ระลึกให้แน่นอนพอบริจาคเลือดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดินข้ามถนนมันนิดเดียวเท่านั้นค่ะอยู่ในสวนลุมเราก็จะพบกับนิทรรศการภาพถ่ายสวยงามมากๆเลยนะคะในรูปแบบที่เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นภาพงานกาชาดในอดีตเก่าก่อนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2466ที่เริ่มมีงานกาชาดนะคะก็วิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ค่ะเป็นภาพในอดีตซึ่งมีการออกร้านแบบนี้เลยคนเยอะแบบนี้เลยด้วยค่ะมีหลายๆท่านถามมาว่าทำไมงานกาชาดไม่จัดที่สวนลุมพินีปีนี้ทำไมหลายสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะต้องเรียนแจ้งว่างานกาชาดเนี่ยมีคนมาเที่ยวชมงานเนี่ยปีหนึ่งประมาณ1 ล้านคนเยอะมากเยอะมากแล้วงานกาชาดแทบไม่ต้องเดินนะคะเพราะว่าจะโดนเบียดไปถ้าต่อให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะคะสภากาชาดไทยห่วงใยและเรามีภารกิจในเรื่องของดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนเราไม่อยากให้ทุกท่านมาเสี่ยงปีนี้ขยับขยายพัฒนาเข้าสู่รูปแบบออนไลน์ยังสนุกเหมือนเดิมแต่อาจจะแปลกตาไปบ้างแต่อยากให้ทุกท่านลองคลิกเข้าไปเที่ยวชมค่ะหลายๆคนคงเริ่มสนุกแล้วคงเริ่มได้เข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วก็คงจะเริ่มที่จะคุ้นเคยนะคะอีกหลายวัน19ถึง29ไปร่วมเล่นกิจกรรมไปโหวตนะคะโหวตธิดากาชาดใช่ไหมคะจะรู้ผลก็วันท้ายนะคะวันท้ายจะรู้ผลแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์กันให้เพลิดเพลินนะคะสำหรับงานกาชาดค่ะค่ะเข้าได้ทุกอุปกรณ์เลยนะคะโทรศัพท์มือถือก็เข้าได้เป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์ PC เข้าได้หมดเลยนะคะเข้าได้ง่ายๆถ้าผู้ใหญ่ท่านใดชมอยู่อาจจะแบบไม่คุ้นนักให้ลูกหลานสอนได้เข้าไป www.งานกาชาด.com นะคะใช้ Facebook หรือ Gmail หรือจะสมัครใหม่เลยก็ได้ขั้นตอนไม่ยากนะคะคลิกเข้าไปคราวนี้สนุกเลยแล้วก็มีเวทีการแสดงด้วยตลอดไปชมการแสดงไปชมการแสดงก็คลิกเข้าไปในงานกาชาด.com เนี่ยละค่ะก็จะมีเวทีการแสดงคลิกเข้าไปดูอยู่ที่บ้านเวลาไหนก็ดูการแสดงได้ค่ะ
ำหรับปีนี้มี e-passport ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมี e-passport ก็คือจะมีภารกิจให้เล่นเกมเหมือนเราแรลลี่ในงานกาชาดค่ะก็จะมี9ภารกิจแต่ถ้าเราทำได้7ภารกิจเนี่ยชื่อเราจะถูกสะสมไว้แล้วพอวันที่30เนี่ยค่ะก็จะมีการจับฉลากชื่อใครทำครบจับขึ้นมาใครได้หมายเลขนี้อาจจะได้รถยนต์1คันอีก10คนที่เหลือได้สร้อยคอทองคำก็เป็นรางวัลที่รางวัลใหญ่เลยรางวัลใหญ่ค่ะเป็นรถยนต์1คันนะคะคือถึงจะเปลี่ยนรูปแบบแต่ว่ากลิ่นอายของการจัดงานกาชาดยังคงอยู่นะครับค่ะแล้วก็มีเรื่องของเสวนาด้วยนะครับที่ให้ความรู้ภายในงานด้วยใช่ไหมคะก็จะเป็นเสวนาทางการแพทย์เป็นแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานะคะจะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้ข้อมูลเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยค่ะเราบอกว่างานกาชาดเป็นมีความท้าทายนะคะสำหรับการจัดงานในปีนี้เพราะว่าหลายคนคุ้นเคยว่างานกาชาดต้องไปเดินโดยเฉพาะต้องไปต่อคิวซื้อโอวัลตินนะคะปีนี้ต้องเรียนว่าปีนี้ไม่มีโอวัลตินภูเขาไฟเนื่องจากว่าระยะทางในการจัดส่งอาจจะค่อนข้างลำบากแล้วก็ถ้าทุกท่านสามารถซื้อไปทานได้แล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นสัญลักษณ์งานกาชาดแหละที่ต้องมาต่อคิวยาวๆดังนั้นปีนี้อดใจไว้หน่อยปีหน้าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นทุกอย่างลงตัวเราสามารถจัดที่ออนกราวด์ได้เราจะเจอกับโอวัลตินขอให้ทุกท่านมาต่อคิวได้เหมือนเดิมนะคะปีนี้ของงดไว้ก่อน1ปีนะคะดิฉันก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีคำถามในใจว่าออนกราวด์แบบเดิมจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะเมื่อเรามีวัคซีนเมื่อเราปลอดภัยประชาชนชาวไทยปลอดภัยแน่นอนก็คงจะได้ไปซึมซับในบรรยากาศแบบเก่าๆเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรอเลยว่าในช่วงของงานกาชาดปลายปีนะคะรอไปช้อปปิ้งของถูกของดีของที่ของในร้านค้าส่วนพระองค์นะคะซึ่งบางเสื้อบางรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราตามหาซื้อนะแล้วก็หมดไม่มีไซส์ไม่มีสีอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาได้ในงานกาชาดนี่แหละนะคะอดใจรออีกนิดนึงอะไรดีขึ้นเราจะจัดให้หายคิดถึงเลยค่ะเพราะว่าคณะกรรมการจัดงานก็คิดถึงสวนลุมพินีเหมือนกันเพราะว่าปีนี้มีความท้าทายหลายอย่างการยกคืองานกาชาด .com ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มที่ช้อปปิ้งซื้อสินค้าอย่างเดียวแต่เราพยายามยกทุกอย่างที่เป็นมวลเสน่ห์ของงานกาชาดมารวมไว้ให้ได้มากที่สุดอาจจะไม่ 100% แต่ว่าพยายามให้อยู่มากที่สุดค่ะเพื่อให้คลิกเข้าไปแล้วยังสนุกยังมีความสุขและยังอยากร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยค่ะค่ะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยห้องดูดวงน่าจะมีคนเข้าไปจองเยอะแล้วล่ะค่ะต้องบอกว่าหมอดูดวงค่ะเริ่มตั้งแต่10โมงจนตอนนี้คิวนักพยากรณ์ที่อยู่กับเราเนี่ยตีสองนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูเลยเราสามารถดูผ่านซูมแอปพลิเคชันง่ายๆเลยนะคะคลิกจองนักพยากรณ์ที่เวลาเราสะดวกตรงกับศาสตร์ที่ท่านอยากดูนะคะเราคลิกไปเรากดชำระเงินเรียบร้อยพอถึงเวลาจะมีอีเมลแล้วก็ SMS แจ้งเตือนท่านเข้าผ่านซูมแอปพลิเคชันแล้วก็ดูแบบตัวต่อตัวเลยค่ะ อยู่ต่างประเทศก็ชมและดูได้เพราะเราเปิดให้จนถึงตีสองเลยค่ะนี่เป็นตัวอย่างบ้านผีสิงนะครับบ้านผีสิงต้องดูกลางคืน เพราะว่าอันนี้หลอนกว่าที่ อยู่ที่สวนลุมมากเลยค่ะก็แวะไปได้นะคะบ้านผีสิงไม่เก็บค่าใช้จ่ายโอ้โหอันนี้หลอนจริงๆนะคะมี3เรื่องแต่และเรื่องไม่ซ้ำกันค่ะก็โอกาสนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนประชาชนทุกๆท่านเลยนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ www.งานกาชาด.com อยากจะให้ทุกคลิกของท่านก็คือหนึ่งกำลังใจที่มอบให้กับสภากาชาดไทยเราเชื่อว่าบรรยากาศความสุขนะคะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงส่งท้ายปลายปีกับงานกาชาด .com 19-29 ธันวาคมนี้11วัน24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมครับการถ่ายทอดสดสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563ณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครในวันนี้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเที่ยวชมงานกาชาดและร่วมบริจาคอาจจะยังสงสัยว่าการเข้าแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นทำอย่างไรเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยวิดีทัศน์ชุดนี้ที่จะแสดงรายละเอียดการเข้าเที่ยวชมงานกาชาดให้ทุกท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดสดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT คุณทิพย์ดาราธรประสาททวีพรคุณอรยาสุวิเศษศักดิ์และผมภูมิเกียรติยศเทศนา
ลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงานกาชาดปีนี้สุดพิเศษยกสวนลุมพินีมาไว้บนหน้าจอมือถือคุณครั้งแรกกับงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563ด้วยแนวคิด Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดนจะอยู่ที่ไหนก็เที่ยวงานกาชาดได้เพียงเข้ามาที่ www.งานกาชาด.com ร่วมสนุกกับกิจกรรมหลากหลายในรูปแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสุดน่ารักเสมือนว่าคุณได้เดินอยู่ในงานกาชาดเลือกชมนิทรรศการออนไลน์ภารกิจต่างๆการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากของสภากาชาดไทยช้อปปิ้งสั่งซื้อของกินของใช้ราคาประหยัดจากร้านค้าทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสมาคมและชมรมต่างๆที่แข่งขันจะตกแต่งร้านรูปแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกประชันความสวยงามแบบออนไลน์ยุค 5G สามารถร่วมโหวตร้านค้าในดวงใจที่คุณชื่นชอบได้ด้วยโหวตร้านค้าแล้วออกมาร่วมกันโหวตขวัญใจงานกาชาดส่งกำลังใจให้กับ23ผู้เข้าประกวดสาวงามจากหน่วยงานต่างๆเป็นหาพูดแห่งการให้ไร้พรมแดนชอบใครเชียร์ใครโหวตเลยปีนี้อาจจะอยู่ลำพังแต่ปีหน้าต้องปังปังปังออกมาตรวจดวงชะตาต้อนรับปีใหม่ผ่านระบบซูมแอปพลิเคชันจากนักพยากรณ์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยหรือใครชอบท้าพิสูจน์ความลี้ลับเจอกันที่ที่บ้านที่เวอร์ชันออนไลน์ตื่นตาตายเปิดประสบการณ์สุดหลอนที่คุณไม่ควรพลาดไม่ต้องต่อคิวรอดูให้เสียเวลาอีกต่อไปเรายกความมันมาไว้บนมือถือคุณแล้วกับมอเตอร์ไซค์ใส่ถังแบบฉบับสิงนักบิดที่คุณก็เป็นได้เกมออนไลน์ชิงความเป็นหนึ่งให้เลือกเล่นหลากหลายเกมประชันความสนุกที่อยากท้าให้ลองกับระบบจัดอันดับคะแนนหาแชมป์ชวนเพื่อนมาแจมกันได้เลย e-passport 9ภารกิจทำกิจกรรมที่กำหนด7ภารกิจขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคกับรถยนต์1คันและสร้อยคอทองคำรวมน้ำหนักแล้วกว่า10บาทพร้อมมาสะสมของที่ระลึกเติมชุดทานน้ำใจเก็บเป็นแต้มบุญสะสมทุนให้สภากาชาดไทยเงินทุกบาททุกสตางค์จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ตกทุกข์ได้ยากทั่วประเทศป๊อปชมแชร์คลิกสนุกสุขใจได้กุศลงานกาชาดออนไลน์11วันตลอด24ชั่วโมงมาเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ที่ www.งานกาชาด.com Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดน